ผู้กล้าจากสถาบันใหม่ฝึกคนให้เป็นคนเหนือคนเจ็ดมอเตอร์ไซค์ประจันบานเก่งทุกกระบวนท่าวิชาบูทั้งกังฟูและอาวุธร้ายภารกิจเพื่อชาติที่พลาดไม่ได้ชายหกหญิงหนึ่งรวมพลังครั้งใหญ่บุกประจันบานทะยานฟ้าไทยขวางข้าไทยท้าลุยแต่ใจดีคุณจะอยู่ที่นี่ฉันก็ไม่ว่าเพราะคุณอยู่นานไปกลัวคุณจะไม่ให้ผมไปจากคุณเดี๋ยวนะคุณระวังคุณผู้หญิงระวังฉันมาหาเย่เฟยผมจะฆ่าคุณเดี๋ยวนี้รู้ฝึกมาแล้วฮะไหนไอ้จิ๊กจอกได้เหรออีก48ชั่วโมงฆ่าให้หมดทุกคนเจ็ดมอเตอร์ไซค์ประจันบานเฉิงเซียวตงทุ่มชีวิตกำกับให้มันสุดขั้วหัวใจลีหนิงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกหยางจือฉินเจิ้นจ้าซีนำทีมเลือดบ้ากล้าตายบุกถล่มผลงานสะใจระดับพระการเครือ3คนฟิล์ม7มอเตอร์ไซค์ประจันบานคนตามนายมานิดก็เพราะงานมากควบคุมคนตั้งหลายร้อยคนฉันทำไม่ไหวหรอกตอนนี้ฉันมีรถบัสเดินสายกรุงเทพ10คันรถเมย์สายส่งเข้าเมืองอีก15คันรถ2แถวในหมู่บ้าน10คันลำพังฉันกับเด็กๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่พวกคิวรวมนี่สิคุมไม่ค่อยไหวนายช่ำชองกับงานนี้เป็นคนดีมีคุณธรรมฉันเชื่อใจนายข้อสำคัญนายต้องเข้ากับคนที่นี่ให้ได้
ขอบคุณมากครับพี่ไอ้เงามาติดค่างวดรถ4งวดถ้าไม่มีเงินค่างวดไปเขาจะยึดรถมันบอกว่าหาเงินไม่ทันเพราะช่วงนี้เมียมันออกลูกผมเห็นว่าน่าจะช่วยมันก็เลยพามาหาเสียงได้ฉันจะออกให้ก่อนแล้วนายค่อยทยอยส่งก็แล้วกันดอกฉันไม่คิดด้วยขอพระเลยวันนี้สิ้นเดือนเงินฉันออกฉันเรียกเองสบายโอ้ยยอดแล้วมาเอาหนังหน่อยที่ผิดทุกคนแล้วเดี๋ยวด้วยเราไปหน่อยโถ่ที่จะต่างกันนะคนดีกับพวกเราจริงๆเลยใช่เจริญก็ฉีดเลือดพวกเรามาตลอดนอนอยู่แล้วแม่ไก่เอาไว้ไอ้หนูไปไหนไปเดี๋ยวไปไหนไปไหนก็ดีจริงๆเลยนะเขาช่วยเหลือเห็นไหมเจอกันเจอกันไม่มาไม่มาแล้วเนาะดีแล้วขลังเราเอาขนาดนี้แล้วไอ้เกียร์ปอเลยมาวันนี้ไม่มาตั้งแต่พี่เพชรมาอยู่ที่นี่อะไรอะไรกันนี้เป็นหมดใช่ๆนักเรียนที่เคยกวนๆพวกเราอ่ะแม่งหายหัวไปหมดเลยไอ้นักเรียนที่ไหนไม่สนหรอกแต่พี่เพชรเจอคุณแน่รับรองสุดมาล่าสุดเลยทำอะไรอ่ะยาม้าเหรอนิดหน่อยนะพี่เพชรมันไม่ถูกนะไอ้น้องน้องก็รู้นี่นะว่ามันผิดกฎหมายผมต้องการครับพี่เงินใครก็ต้องการทั้งนั้นหรอกแต่พอทำอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายทำให้คนอื่นเดือดร้อนต่อไปอย่าให้เห็นอีกไม่งั้นฉันจะจับแกส่งตำรวจผมว่าถ้าเราได้กิจการเดินรถทั้งหมดมาเป็นของเราเราจะสามารถกระจายสินค้าที่เรามีอยู่ได้สะดวกกว่านี้นะและที่สำคัญมันจะช่วยเสริมบารมีให้นายเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและพวกที่จะมาลงทุนซื้อขายที่ดินเขาจะได้มีความเชื่อถือทำไมเท่าที่เป็นอยู่แกคิดว่าฉันยังไม่น่าเชื่อถือล่ะฉันมีคอกม้าหลายสิบคอกมีที่ดินเป็นพันๆไร่และจ็อบเล็กๆในเมืองอีกมากมายเนี่ยหลักทรัพย์ฉันยังไม่พอให้นักลงทุนเชื่อถืออีกเหรอเปล่าๆครับเสียไม่ใช่อย่างนั้นตรงกันข้ามทุกคนไว้ใจเชื่อใจและชื่นชมในความสามารถของเสียที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงการลงทุนกับพวกต่างชาติที่รัฐบาลรับรองเพราะพวกนี้จ่ายไม่อั้นทำมันอยากได้เสียจะรวยไม่รู้เรื่องถ้าจับเส้นทางพวกนี้ได้ที่จะตามมาก็คือบารมีและคำสรรเสริญเสียจะสมัครส.ส.ก็ยังได้เลยเฮ้ยกูไม่สนหรอกเรื่องการเมืองแค่ใหญ่ในจังหวัดกูก็พอใจละเด้งไปทาบทามขอซื้อกิจการเดินรถไก่เสียเจริญได้ละให้สำเร็จนะเว้ยกูต้องการได้ยินคำว่าสำเร็จเท่านั้นฉันฝากขอบคุณเสี่ยนาคด้วยที่เป็นห่วงฉันแต่ฉันคงทำตามข้อเสนอของเสี่ยนาคไม่ได้เสี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจวันมะรืนนี้ผมจะมาเอาคำตอบอย่าเสียเวลากับฉันเลยไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆฉันก็ไม่ตกลงอะไรวะเสนอราคาไม่อันยังงั้นมันยังไม่ตกลงอีกหรือวะเป็นไปได้ยังไงหรือมันคิดจะงัดข้อกับกูคุณดูท่าทีแล้วไม้อ่อนใช้ไม่ได้ผลแน่ครับเสี่ยคนอย่างเสี่ยเจริญน่ะมีคุณธรรมสูงไม่อยากให้คนอื่นน่ะเดือดร้อนเพราะตัวเองผมว่ามันไม่อยากเลยไม่อยากมันก็จัดการซะแต่ผมเกรงเรื่องตำรวจเรื่องนั้นมึงไม่ต้องห่วงหรอกรถบัสที่ฉันสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาถึง10โมงเช้าวันนี้ฉันมีประชุมกับสมาคมพ่อค้าประจำจังหวัดนายจัดการแทนฉันด้วยนะครับเสี่ยเสียเจริญทำไมต้องทรมานตัวเองขนาดนี้เสียเจ้าหัวเอาไว้ทำไมขอฟรีๆนะฉันซื้อแค่เซ็นชื่อแกก็แค่นั้นแล้วก็เอาเช็คเงินสดไปมันง่ายจะตายปะฉันไม่ยอมให้กิจการของฉันตกไปอยู่ในมือคนเลวๆอย่างแกหรอกเองทำทุกอย่างที่จะเอาลายเซ็นมาให้กูให้ได้ลองให้มันหายไปจากโลกนี้ซะหม้อนักแดกซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระทิงแดงขวดหนึ่งจ่ายมาโอ้ยแพ้ทุกตาเลยเว้ยเอามาเอามาเอามาตั้งมานะเฮ้ยคนไหนวะนี่ชื่อไอ้เพชร
ไอ้เพชรไม่อยู่โว้ยอยู่แต่กูไอ้พลอยมึงมีปัญหาอะไรมากูน่ะไม่มีปัญหาแต่ตีนกูมันมีปัญหามึงใช้เสียงขู่กูละกูไม่ได้ขู่ตัวมือกูอยู่ใต้ตีนมันกูคิดอยู่เหมือนกันน่ะกูรู้สึกเจ็บตีนน่ะงั้นมึงก็รีบเอาตีนมึงออกสิเดี๋ยวตีนมึงจะเจ็บนานไอ้พวกกระจอกเฮ้ยกระจอกเหรกูต้องการเจอไอ้เพชรไม่ใช่เศษสวะอย่างพวกมึงไม่ผิดหวังแน่พี่ชายไอ้เพชรเขาเล่าลือว่ามึงแน่มากแต่กูอยากจะลองอย่างฉันไม่ต้องลองหรอกใช้ได้เลยการเลยพี่เพชรเดี๋ยวนั้นอย่าไปซ้ำเติมมันเลยตกงานยังไม่พอยังจะมาถูกซ้อมอีกมึงพูดอย่างเนี้ยหมายความว่าไงวะเพราะว่าเสียเจริญขายกิจการที่เสียหน้าเพียนั้นน่ะเขาเป็นคนของเสียหน้าเขาจะดูแลทุกอย่างที่นี่เฮ้ยยังทำไม่เสร็จหรอวะข้าสะพานน่ะเขาทำงานเป็นปีนะเฮ้ยแล้วกูจะข้าไปกินลาบฝั่งนู้นได้ไงล่ะนี่อ้าวไม่เกี่ยวกันนี่ไม่ได้มึงต้องทำให้เสร็จเพราะกูจะข้าไปกินเหล้าเดี๋ยวนี้พ่อพี่อย่ามาหาเรื่องผมเลยพวกผมว่าคนทำงานนะไม่ได้เอาอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วเจอหน้าพวกมึงทีไรเนี่ยไม่ต้องตีกันทุกทีหน้าอย่างพวกมึงเนี่ยบอกยี่ห้อนักเลงเลยไอ้ดาวร้ายไอ้กิ๊ดนั่นเห็นมาเห็นมาโมโหแล้วคำพูดต่อไปของมึงก็คือเฮ้ยเอาพวกเราจัดการมันไอ้พวกเราจัดการมันน่ะเห็นนะเห็นนะมาเดี๋ยวเอาอย่างนี้มาที่นี่มาเนี่ยนี่โอ้ยเฮ้ยโอ้ยต้องโชว์อัพอะไรนักหนาสมัยของขวัญโชว์อัพเหรอมาเข้าไปเข้ามาให้มึงมาโชว์มาเลยนี่โชว์นี่เข้ามาโชว์นี่อะไรนี่ประสาทนะชื่นใจมั้ยนี่ไงมาเลยเหมือนกันมานั่นน่ะนั่นน่ะไอ้เว้ยสนับได้ฟังครับโอ้โหไอ้แต่ผลด้วยมีเหตุผลดีเว้ยให้กลับได้แล้วกลับไปแล้วว่ามาตีกันใหม่นะเว้ยแล้วว่าคุณจะมาตอนนี้ไม่ว่าฮะ
ลัวอะไรเลยกรี๊ดเจอคนหล่อจะอะไรจ๊ะเขาชมว่าเราหล่อกรี๊ดหาอะไรเรากรี๊ดเจอคนสวยอ่ะฉันน่ะเหรอสวยเปล่าต้องใครดาราจะบ้าแล้วมั้งไปสวยยันไปเลยสงสัยไม่มีเหตุผลจะเอาอะไรส้มตำลอดช่องขนมจีนเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะฮะยังไงก็ได้หวานมั้ยเอามาทนาขนมจีนรสจัดมั้ยอะไรก็ได้ที่น้องหนึ่งทำอร่อยหมดเนี่ยเอาอย่างละจานเลยเหรอเอารวมๆกันมาเลยแล้วด้วยนะทั้งหมดนั่นแหละรวมเลยเหรออ่าแป๊บเดียวต้มตำลอดช่องขนมจีนรวมรสเลยเหรอได้ขนมจีนก็เอารวมๆกันมาไงล่ะโอ้โหอร่อยนะมึงลองกินดูสิมึงแดกเขาเป็นยังไงวะเนี่ยกูไม่กินสั่งมาแล้วต้องกินกูไม่กินไม่กินเหรอกินเข้าไปไม่กินเอาต้องกินไม่กินถูกนี่นะมึงจะกินไม่กินไม่กินไม่กินใช่ไหมไม่กินเหรอไม่กินโอเคกูจะกินดีโอ้ยโอ้ยมึงสะใจไหมดูตัวเนื้อกูไหมแต่กูรู้ว่าอร่อยกูกินตั้งนานแล้วอ่ะกูบอกมึงแล้วรสชาติของคนรุ่นใหม่หนึ่งเงินบาท45 บาทหายจ่ายสิกูไม่ได้บอกจะเลี้ยงโคไงกูบอกว่ากูจะเลี้ยงมึงแต่กูไม่ได้บอกว่ากูจะเป็นคนจ่ายตังค์อ่ะมาหลักกันแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมึงจะไปง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอมึงไม่กูไปง่ายง่ายมึงจะกูคลานไปทั้งงานตังค์น่ะตังค์จ่ายมาไม่มีก็คือไม่มีไงเล่าเอาไปวันหลังเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมากไปแล้วนะมึงอย่างเงี้ยมันนักเลงจังหวะมึงให้กูเป็นนักเลงตรงการทำไงวะยังไปไม่ได้มึงให้กูไปแล้วมันจะกูอยู่เป็นผัวมึงหรือไงฮะมันมากเกินไปแล้วล่ะอาการของมึงน่ะมันไม่ใช่อาการของเจเอามือออกจากหน้ากูสตีนพี่ไปกลับมาจากตลาดเลยครับพี่คืนนี้มีงานเยอะนะพี่ครับมีตามผมมีมีมากอร่อยมากอาหารสามรสน่ะครับผมเริ่มเอาตังค์มาแล้วพี่ให้ยืมก่อน300แล้วน้องมาคุยกับพี่มึงพักอยู่กับกูก็ได้แล้วค่อยขยับขยายทีหลังเฮ้ยดีแล้วฉันกำลังหาคนทำงานบ้านอยู่พอดีบ้านนี้กูได้ชื่อมาแล้วเว้ยคนใช้ตอนนี้กิจการเดินรถก็เป็นของเราโดยถูกต้องตามกฎหมายละฉันว่าแค่นี้มันยังไม่ครบวงจรวะแกเองคงอยากได้ตลาดระบายสินค้าเพิ่มฉันคิดว่าไอ้คิวรถสองแถวทั้งหมดในเขตอำเภอเนี่ยน่าจะเป็นของเราด้วยรวมทั้งไอ้พวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ไอ้พวกหลังเนี่ยแค่มันสู้ฮกเราก็พอละถ้าเป็นไปได้นะอะไรอะไรมันก็คล่องไปหมดจริงของเสียถ้าเราทำอย่างนั้นได้ก็เท่ากับเราอะยึดเมืองนี้ได้ทั้งเมืองอันนั้นงานกวนเมืองเป็นหน้าที่ของนายนะพาคนของเราออกอารวาสให้มันเข็ดขยาดเซ็งโอ้ยวันนี้คนหายไปไหนหมดวะนั่นสัวเงียบยังป่าช้าค่าเช่ารถสักบาทก็ยังไม่ได้เลย
โอ้โหโอ้โหมากันเพียบเลยวะพวกมึงมุ่งแต่บนนั่นแหละลูกค้ามากันเพียบเลยเร็วพี่เป็นไงพี่ข้าอำเภอเข้าอำเภอเหรอพี่โอ้ได้เลยพี่ได้เลยพี่ไปหมดที่เหนือพี่เหรอเฮ้ยมาสิเว้ยพี่ไปอำเภอกันน่ะเขาโดนสอนเท่าไหร่ไอ้น้องคันละสิบพี่เฮ้ยไม่ใช่ถ้าเข้าอำเภอต้อง15วิ่งแถวนี้10-15เถอะเหรอวันนึงวิ่งกี่เที่ยวแล้วนี่ถ้ามีคนก็20-30เที่ยวพี่โอ้โหวันก็200-300เกือบ10,000 บาทใช่ครับแม่ดีนะแล้วมีคนดูแลที่นี่หรือยังโอ้ยที่นี่มันชนบทพี่ไม่เหมือนคิวในกรุงเทพพวกผมน่ะดูแลกันเองเหรอถ้าพี่มาดูแลให้พวกน้องๆใช้เงินเดือนพี่เท่าไหร่พี่หมายความว่าไงโอ้โหไม่เข้าใจเหรอก็ดูแลคุมคิวดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยเอ้ยไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเงินเดือนอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอหน้าไม่เอาอ่ะไม่เข้าใจเหรอเอางี้พี่จะสาธิตให้ดูสมมตินะที่คิวมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีนักเลงก่อกวนเฮ้ยตีมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเราโอ้โหเฮ้ย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 มันเป็นการสาธิตนะเลือดก็เลือดปลอมเจ็บก็เจ็บไม่จริงทหารน้องก็ใจหรือยังแล้วทีนี้สมมติถ้าไปคุมที่นี่พี่ก็จะเข้าไปห้ามเดี๋ยวดูนะเฮ้ยหยุดเอามาก่อกวนที่นี่ที่นี่กูคุ้มอยู่ไอ้ไม่เชื่อตายเห็นไหมแล้วทุกคนก็หยุดที่นี่น้องเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับน้องเชื่อไหมเชื่อครับพี่คุ้มที่นี่ได้ไหมได้ครับแล้วน้องจ่ายเงินเดือนพี่เท่าไหร่อ่ะไม่ให้ครับนี่ของจริงนะเว้ยอัดมันมึงจำไว้นะถ้าไม่จ่ายค่าคุณพร้อมให้พวกกูกูจะมาอัดมึงเองรับจี๊โอ้โหเร็วๆหน่อยสิวะกระป๋าจะหมดแล้วรถมันเก่าสักหน่อยแต่ชัวร์เข็นเร็วๆเข็นเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวติดแล้วติดแล้วโดนเข็นต่อโดนติดแล้วเข็นต่อเยี่ยมมากเลยว่ะสองแถวไอ้จ้าไอ้น้องรถคันนี้ไปไหนอ่ะไปท่าผักครับเอ้ากูจะไปอุดรแล้วกูจะไปยังไงกันเนี่ยพี่ก็เดินออกไปถนนมิตรภาพสิครับมีรถบัสผ่านครับไม่เอากูจะไปรถมึงเฮ้ยหลายคนลงลงอย่าลงไปลงน้อยรับไปลงมาทางนี้ส่งให้กูต่อนะกูจะฝากบอกมึงเรื่องนึงอะไรคนที่โดนรถสองแถวอ่ะจ่ายค่าคุ้มครองให้กูทำไว้กูเป็นคนของเสียนะฮะไปไปจะไม่ทีกูเป็นคนของเสียนะWee!
มันเว้ยวันนี้เดินสายอัดคนไปต่อเว้ยจะวางกินเพื่อนี้ให้หมดซะก่อนสิไม่เลยจ้ะพี่จะสั่งเอาไว้นั่งมองพี่ขมเส้นเล็กสองได้เลยสองเรียบร้อยนี่ล่ะก๋วยเตี๋ยวบ้านพ่อมึงแล้วหวานอ่ะอย่าไปทันแดกเลยเสือกบ่าวหวานเพราะมึงสองคนนั่นแหละไม่งั้นไอ้หวานเป็นเมียกูตั้งนานแล้วอะไรลูกได้อย่างมึงกันเหรอผู้หญิงเขาจะชอบต้องยังกูนี่กูไม่รู้ผู้หญิงสมัยนี้เขาชอบหมูว้าขอบใจมากไอ้น้องที่ชมไปได้แล้วไปไกลเลยเฮ้ยเขาว่ามึงเหมือนหมูมึงไม่โกรธหรอวะโกรธหาอะไรเล่าแล้วหุ่นอย่างกูมันเหมือนทัดทันเดอร์อย่างนั้นแหละหมูชัดๆกูชอบใจกูอ่ะแดกไอ้คมเรื่องที่กูคุยกับมึงไว้อ่ะมึงว่ายังไงวะมึงก็รู้ว่ากูไม่ตกลงมึงจะเอาไงก็ว่ามาเลยทุกรูปแบบมึงคนเดียวจะทำอะไรได้เฮ้ยทั้งร้อนมันไอ้หยุดใครจะมาหาเรื่องร้านนี้ต้องข้ามกูไปก่อนข้ามมันมันข้ามมันข้ามมันข้ามนี่เฮ้ยต่อหัวเฮ้ยไม่ยืดเลยเฮ้ยต่อหัวนี่นี่นี่ชกไปต่อหัวต่อหัวจ้องดูอีดูอีไปเรียกออกดูอีคลองจะกูเหรอไอ้กระจอกนี่เนี่ยฮะจะโอ๊ยโอ๊ยชนะกูอีกแล้วเอาไปกระถิ่งแดงลา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 สมน้ำหน้าเสือชนะครับทุกเกมแดกกระถิ่งแดงจนตาตั้งชนะมึงเอาใหม่ใหม่ไว้ใหม่เล่นใหม่ลา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 ขอเล่นด้วยคนสิไอ้น้องพี่ดูตามดิหูผู้แข่งนี่ทำตาขวางเหรอนี่มันยุ่งอะไรกับเราเฮ้ยมันยุ่งอะไรกับเราเฮ้ยมาเลยว้ายมาทำไมมันนอน
โว้ยพวกเราหนีเร็วไอ้เซียนนอกมันจะแผ่อำนาจอย่างเก่าจ้าน้องหนึ่งอ๋อรวมมิตรทะเลลาวเหรอได้เลยรวมมิตรทะเลลาวใช่ไหมวะเออจำชื่อมันมาอืมอ่ะนี่ตำตำหลงจีนหลดช่องเรียบร้อยรวมมิตรทะเลลาวยอดเส้นงักเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างจ้าน้องสาวถ้าอาหารสั่งตอนนี้ก็ลุมมิทะเลลาวจ้ะโอ้โหมากินตัวเราจะไปเก็บค่าคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองอะไรเหรออ่าฮะพวกพี่อ่ะเป็นนักเลงเหรอก็พวกกูเป็นนักเลงนักลงนักเลงอะไรฉันไม่สน อย่ามาก่อกวนที่นี่ไม่งั้นได้เสียเหรอถ้าอย่างนั้นกลับเว้ยพี่พี่พี่เรามากันตั้งแย่จะไปกลัวมันทำไมจริงเว้ยทั้งร้านมันเอาเจ็บมากหรือไงหนึ่งโอ๊ย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 กูสอนมึงว่าไงมึงต้องรู้จักอดทนเจ็บมั้ยไม่เจ็บพี่โอ๊ยไปลุยมันเฮ้ยเป็นไงพี่เจ๋วมั้ยเฮ้ยไปอย่าซ่าอย่างนี้หนักแน่นและนุ่มนวลไปช่วยครับแจ๋วพี่คนล้มอย่าซ้ำสิมึงเฮ้ยแต่ยังงี้มันยืนขึ้นถึงซ้ำก็ไม่น่าเกลียดโอ้ยโอ้นี่มาหาเรื่องเหรอปราบครับบอกเพื่อนเมื่อคืนทำไมแต่กิมยืมไป300ทำไมคือร้อยเดียวผมบอกส่งครับพี่พี่อ้วนฮะฮะตายเลยอ้วนอุ้ยพี่อ้วนอยู่ไหนอ่ะแน่ๆเลยไอ้เสียนนาดแน่ๆเพราะมันเข้ามาพวกเราก็เดือดร้อนไปหมดกูไม่ยอมนะเว้ยอย่าอย่าเข้าภาพอย่าอย่าก็ช่างไม่ยอมไม่ทำอะไรมันได้แล้วเสือกอุ้ยใช่ถูกคนหนึ่งมันเราจะทำยังไงฉันว่าเราก็ไม่จนหนทางซะเลยทีเดียวหรอกพวกเราตั้งหลายคนถ้าร่วมมือกันทำไมเราจะสู้มันไม่ได้ไม่ต้องปราณีมันเจอใครอัดแมงเลยแทงเลยจะไปไหนจะไปติดกอบไป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 
ไปเบอร์ใดหนึ่งโอ้ยพวกสองแถวถูกล้อมอ่ะไอ้เสียนนอกเอาอีกแล้วถ้าเราสามัคคีกันอยู่อย่างนี้มันไม่มีทางทำอะไรเราได้พวกมันรวมหัวกันสู้ครับเสียพวกมึงมันไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องสักคนผมคิดว่าพอเลยมึงกูคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงมึงไปหามือปืนมาให้กูสักคนกูจะใช้ไม้แข็งเหมือนกับที่เคยใช้กับไอ้เสียเจริญดูซิว่ามันจะแข็งข้อกับกูอีกไหมเดี๋ยวพวกมันสำหรับพี่เพชรขวัญใจของพวกเราสำหรับความขาวของแสงระวีแดดขาวใสเว้ยแดดภาษีมูลค่าเพิ่มเว้ยแดดป๊อปอายและโอลีแดดมอมจุรีเดิม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 คูหากำไรอย่างน้อยๆก็มี20ล้านอย่างสบายๆเหลือแต่ที่ดินถัดไปเจ้าของเข้ามายอมขายเพราะมีคนให้ราคาตัดหน้ายังไงฉันต้องซื้อให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันต้องการขยายอาณาเขตของฉันให้กว้างไกลออกไปใครครับที่ซื้อตัดหน้าเสียไอ้หวนมันนักเลงซะด้วยให้ผมจัดการนะครับเสียหลบก่อนอ
ายผมหูเฮงออกไปดิเกือบไปแล้วมั้งล่ะจิบหายดูก่อนสิวะมีงานเหรอพี่เออกูมาหามึงอ่ะต้องมีงานแน่คราวนี้งานใหญ่งานใหญ่มึงก็ต้องใหญ่ด้วยสิพี่ใช่เสียนาคเขามีเรื่องกับพวกบคสมันแข็งข้อคนของเสียนาคจัดการไม่ได้กูก็เลยเสนอมึงพอๆฉันไม่ต้องการรู้อะไรทั้งนั้นไม่ว่าถูกหรือผิดขอแต่เพียงมีงานมีค่าตอบแทนฉันทำทั้งนั้นที่กูชอบมึงก็เพราะอย่างเงี้ยไม่ถามถึงเหตุผลงานนี้เท่าไหร่ล่ะพี่ 500,000 500,000 โอ้โหไม่ใช่คนเดียวนะโว้ยงานเนี้ยหลายศพกูจะบอกมึงอีกครั้งนึงว่าใครมั่งที่มันแข็งข้อกับเจ้านายกูบาทครับอะไรกันล่ะอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นการตีกันแถวร้านฉันนะแต่มันเป็นการแย่งกระเป๋าไปแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยคนแย่งกระเป๋าไปด้วยครับมีคนแย่งกระเป๋าไปด้วยสงสัยไม่ตามมาแล้วเดี๋ยวดูสิดูสิแหววแหววมาโทรหาเรียนกระเป๋าทั้งกระเป๋ามีจุกอยู่อันเดียวอ่ะนะเอาอื้อไม่ไม่อันเอาหมดอ่ะมึงถอยบ้าอยากจะเป็นตำรวจรูปร่างอย่างมึงอ่ะเอานิ้วเขี่ยทีเดียวก็ล้มแล้วเงียบจังเว้ยวังนี่เฮ้ยไอ้ชักมูเข้าฮอตด้วยควงเสียพวกมึงอ่ะเอาแต่เล่งมาคอกอยู่แบบนี้ทำไมไม่หางานทำวะไม่มีอะไรจะทำนี่เท่าแกลูกค้าหายหัวหมดก็หามาสิมานั่งเล่นอย่างนี้พวกมึงก็กินเงินเดือนกูฟรีดิโธ่เจ้าประคุณเท่าแกที่เคารพอย่างสูงจะไปหาที่ไหนก็ต้องรอให้รถยางรั่วยางแตกซะก่อนสิครับพวกผมถึงจะมีงานทำผู้ใหม่สงพวกมึงจะต้องไปหาคงเขาร้านกูให้ได้ไม่งั้นออกจากอู่กูไปถอยเถอะแกป้าแล้วกูจะไปหาลูกค้าที่ไหนวะนั่นนะสิเราจะไปบังคับรถคนอื่นเขายางรั่วได้ยังไงอ่ะโอ้ใช่กูมีวิธีแล้วหวังไว้ก่อนนี่โรยนี่เห็นไหมเรียบร้อยโทนี่รวยไป
เรียบร้อยเดี๋ยวมีงานแน่ปะยาให้หน่อยเว้ยไอ้น้องพอได้เลยไอ้น้องเอ้ยพี่นั่งรอแป๊บเดียวเชิญ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 ต้องแอบต้องแอบเหยื่อมาแล้วเหยื่อพ่อมึงสิลูกข้าเว้ยเดี๋ยวก็รู้ไปไปทำงานสองแผลแผลละ40ก็80บาทพอรีครับนี่ราคาบวกภาษีนะเนี่ยคิดผูกแหวนตัดสินซะอีกไงวางหน้าเชิงมาแล้วครับไม่ต้องรอวันหน้าหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมากลับมาทำไมเข้าไปพ่อมึงละซี่ชั่วตาช่วยชิบหายเลยเท่าแกช่วยปะย้ายผมใหม่หน่อยโอ้โหสี่ล้อบอกแล้วไม่เชื่อเหมือนเดิมเลยเนาะได้เลยพี่อะไรวะกูเข้ามามันรั่วแค่ล้อเดียวพอออกไปไม่ถึงนาทีแม่งสี่ล้อเลยไอ้น้องโอ้สี่ล้อผมก็จะบอกพี่แล้วเชียวว่ายดูชื่อร้านก่อนนะโอ้บวกลบคูณหารการยานี่ว่ะเร็วหน่อยนะไอ้น้องได้เลยพี่สุดๆไปเลยเออดีทั้งหมดพัง400เพราะมังตั้ง35แผลตั้ง35แผลกันเหรอเป็นไปได้ไงก็พี่เล่นเหยียบตะปูตั้ง35ดอกมันก็หนักกันสิครับครับดีๆหน่อยนะพี่เดี๋ยวโดนตะปูเขาอีกนะเห็นไหมเท่าแก่แผงของผมเนี่ยรับเละเลยลีแล้วกูจะตบรางวัลไอ้มึงชอยยายติงกูติงกูตาปูเมืองไอ้แรกตาปูครับเจ้าแก่นี่โอ้โหโอ้ยมันตบรางวัลให้กูจริงๆไอ้ชิบหายวางแผงลีนะเฮ้ยไอ้เฮียไอ้ยาความซวยมาหากูอีกแล้วช่วงนี้ไม่มีลูกค้าเลยมีแต่เงินออกไม่มีเงินเข้าอ่ะอย่าครัวเมื่อกี้กูให้รถออกไปเลยจ่ายมั้งไม่งั้นมึงตายนะไม่มีจริงๆอ่ะนี่พันสี่ไง35แผลเมื่อกี้จ่ายไปเล็กไอ้บังหมาถอยมาพวกมึงไม่ทำหาอะไรเลยกูจะจ่ายทำไมวะทำเซ่กูแล้วจะทำอย่างนี้เลยโอ้ยไอ้เล็กช่วยกูด้วยภาพนี้ไม่ต้องขยายโกดักเขาให้กูอยากเห็นมานานแล้วไอ้เวงไอ้โดนซะบ้างด่ากูดีนะโอ้เล็กคุณจะแก่ขนาดที่วะนะยังไงก็เคยมีคุณกับเราอ่ะช่วยเลยเพื่อนเงินเผื่อแม่งจะขึ้นในกูมั่งฮะโอ้ยอย่าก่อนพี่วันนี้ต้องแก่จะขึ้นเงินเดือนให้มาถ้าขึ้นให้แล้วก็ผมช่วยถ้าไม่ขึ้นแล้วก็ผมไม่ช่วยอ๋อเงียบเหรอต่อเลยพี่ว่าไงขึ้นไหมทำไงจะขึ้นให้ผมไหมตกลงหลงจงอ่ะพี่เป็นพยานให้ผมนะนี่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เพื่อเงินเฮ้ยหยุดทำไมเราอัดมาเซ่ปล่อยพร้อมๆกันช้าๆนะปล่อยอย่าปล่อยปล่อยออกมาแล้วเห็นไหม
แบบนี้ต้องจบยางเฮ้ยโตนี่พวกทหารไม่ดีจบยางแล้วก็ต้องสูบลมโอ้ยไอ้ทำไงอ่ะสิไปอีกนะพ่อมาไม่ใช่แหละนี่ยังเหลืออีกคนละสมนั้นและไม่มีปัญหาการตกลงของเราจะทำให้คุณนายทำมากินได้อย่างสะดวกสบายเข้าใจที่ฉันพูดไหมล่ะว่านายตกลงไหมทุกคนเงียบผมว่าคงตกลงผมมันตกลงแต่กูไม่ยอมวะจะทำอะไรก็ทำจะฆ่าก็เชิญเอ้าฆ่าเหรอกูไม่เคยฆ่าคนแต่ถ้าจะทำให้แค่สลบพอทำได้เอาหมดเลยใหญ่ตายละเอาแค่สลบมาเฮ้ยก็ไปสิจับจับจับมันเรื่องอะไรกันวะมันเรียกข้าคุ้มครองผมไม่ยอมเลยถูกมันซ้อมฮะไอ้ผู้นักเลงอะเอาไว้ไม่ได้ต้องจับมันเดี๋ยวจ่าเอามอเตอร์ไซค์ผมไปเร็วกว่าเร็วสิเร็วสิโว้ยเร็วแล้วเร็วสิเร็วไปเฉยอันตรายหยุดไปทุกคนหมดเห็นปะมันง่ายนิดเดียวตำรวจเขาต้องฟังเราอยู่แล้วเราภาษีดีกว่ามันไอ้พวกนั้นมันกุ้ยดีๆนี่เองตำรวจก็จะเชื่อหรือว่ามันกับเราก็แค่ทะเลาะวิวาทกันธรรมดาเสียค่าปรับแล้วก็เดินมาได้สบายใจเฉิบคนอย่างกูไม่มีวันปล่อยให้พวกมึงไปนอนมุงสายบัวเป็นอันขาดว่าแต่พวกมึงอย่าให้พลาดอีกก็แล้วกันครับเสียมีอะไรให้ช่วยพี่ชายน้ำมันหมดครับพอมีน้ำมันบ้างไหมผมขอสักนิดนึงพอไปถึงปั๊มผมก็ใกล้จะหมดเหมือนกันแต่ผมมีอย่างอื่นแทนอะไรล่ะถึงขั้นนี้ล่ะฉันไม่อยากจะบังคับใครไม่ใช่หรอกเพชรไอ้เสียหน้าต่างหากจะบังคับพวกเราอ่ะโถเอ้ยจะทำอะไรกับมันได้ใช่สิพวกพี่ไม่โดนอย่างผมเนี่ยดีแต่ดั้งพูดใครๆก็ทำได้อย่าปั่นหัวกันให้ยากเลยมึงว่าใครปั่นหัวไว้เงาะทีแรกอ่ะกูก็เห็นมึงเห่าเสียงดังดีหรอกพอจริงมาไม่แดกต่อยเตี้ยกูไม่กลัวหรอกแต่นี่มันเล่นปืนกูไม่เอาด้วยถึงตายใช่นะโว้ยไอ้เงาะก็พูดถูกอ่ะเร
ราทำมันไม่ได้เลยทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดเพราะไอ้เสียนาคถ้าทุกคนกลัวพวกเราก็อยู่ในอุ้งตีนมันตลอดไปลูกหลานเราจะทำยังไงกูเห็นด้วยกับไอ้งอแต่ไม่ได้หมายความว่ากูกลัวนะกูจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้ก็ได้อะไอ้ดอกศัตรูของเราเนี่ยคือไอ้เสียนาคไม่ใช่มาทะเลาะกันเองฉันจะไปคุยกับตำรวจรอเรื่อยครับฟังใช่จะได้เรื่องล่าเห็นมันถูกจับทีไรมันก็ออกมาลอยนวลทุกทียังไงเราต้องรอดูก่อนเราจะเล่นมันทางด้านกฎหมายและกฎหมู่วันนี้ไม่ไปทำงานเลยพี่กำลังจะไปแล้วนายเป็นใครเป็นคนรับส่งคนส่งคนส่งไปไหนส่งลงนรกมันฮะเราเป็นอะไรครับเพิ่มลมขึ้นหน่อยเฮียไอ้เล็กมึงจัดการครับรอสักครู่ครับล้อหน้า35ล้อหลัง40นะครับดูแลลูกค้าให้ดีหน่อยเล็กเอ๊ะพี่เป็นคนที่ไหนไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็นคนเพชรบุรีครับเมืองเพชรโอ้เมืองมือปืนที่เนี่ยกำลังเหมือนเมืองเพชรทำไมทุกทียิงกันทุกวันเลยยิงกันทุกวันโหดเหี้ยมจริงๆไอ้มือปืนยิงคนบริสุทธิ์ตั้งหลายคนไอ้เสียนามันจ้างมาผมรู้เขาคงอยากได้เงินมั้งโธ่มันเห็นแก่เงินแล้วชีวิตคนอื่นล่ะพี่ชีวิตใครๆก็รักแม่งยิงตั้งหลายศพเพื่อนๆผมเท่านั้นเลยผมแท้มันจริงนะถ้าผมเจอมันแล้วก็จริงๆนะพี่น่าดูเลยคุณจะมาคุยมือปืนกับมือปืนเถอะเจอจังๆหน้าเนี่ยสักครั้งแล้วก็ผมจะตบ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 แล้วก็เตะเตะแล้วก็หัดเอามีดหัน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 แล้วก็ขี้เนี่ยทา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 จับแก้ผ้าให้มันเดินประจานความชั่วแล้วผมนี่แหละจะเป็นผู้สังหารมันแล้วนาเคยเห็นมันหรือเปล่าไม่เคยถ้าเห็นสักครั้งเดียวครั้งเดียวก็เกินพอผมจะอัดมัน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 ตรงนี้ที่นี่ขอสักครั้งเถอะขอสักครั้งอยากเจอมันพูดมามันเกี่ยวอยากจะมาที่นี่ตรงนี้ซะเลยจะได้รู้ว่าผมเป็นคนยังไงเข้าใจมั้ยพี่เอาสัญญาไปเก็บยืนสั่นอยู่นั่นแหละไอ้เล็กคนที่มึงพูดด้วยอะอะไรวะไอ้ห่ามันคือมือปืนที่เที่ยวฆ่าคนในอำเภอเราอะมือปืนอะไรกันที่กูเล่าให้ฟังไงไอ้นี่แหละมือปืนใช่มือปืนมันคือมือปืนมือปืนมือปืนใช่บอกอะไรวะทำงานสิวะกูอ่อนเฮ้ยนั่งก็เพียบดีกว่าจับอะไรวะทำไม่ถูกโอ้ยขันหมดลมไม่ถูกไปทำอย่างนี้พี่จับทำงานมันจะพี่จับพี่คือโอ้ยโอ้ยเนื้อกันตัวพี่ผมลูกผมลูกผม2คน3คนคนหนึ่งเรียนพอ3ผมอยู่กับเท่าแก่ก็ได้ไม่กี่ตังค์หรอกบ้าจริงๆเหตุการณ์มันวุ่นวายตอนเนี้ยก็เพราะไอ้เพชรคนเดียวใครว่าไอ้เพชรก็คนคุมคิวรถคนเก่าของเสียเจริญนะครับมันใหญ่ขนาดปั่นหัวพวกนั้นให้แข็งข้อกับกูเชียวหรอวะมันไม่ใหญ่อย่างเสียหรอกครับแต่คนมันรักมันมันมีบารมีเพราะเคยช่วยเหลือผู้ที่ท่ารถหลายอย่างไม่ยากเก็บมันซะก็สิ้นเรื่องเสียครับงานเนี่ยผมขอได้ไหมครับได้เอ็งลงมือได้เลยพวกผมก็พยายามแล้วนะจ๊ะแต่พวกมันทำเกินมาจริงๆผมจะต้องพึ่งตำรวจทางตำรวจเองก็ไม่ได้นอนใจหรอกตอนนี้ก็กำลังพยายามหาหลักฐานเล่นงานมันอยู่เหมือนกันโอ้หาหลักฐานว่าจะจับมันเข้าสังเตได้พวกผมไม่ตายหากันหมดแล้วจ้ะฉันเห็นใจพวกนายแต่นายก็ต้องเห็นใจพวกฉันเหมือนกัน
บ้านเมืองเรามีเรื่องอย่างนี้เยอะแยะตำรวจมีหยิบมือเดียวจะให้ได้แดงใจทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกของจ่าคณะผมพวกเรากรณีนี่หรอกจะช่วยเหลือก็ได้มากที่สุดแล้วทางกฎหมายบ้านเมืองเขาก็ช่วยอีกแรงนึงฉันมันใจร้อนอยากเอาปืนยิงแม่งทิ้งซะเลยกูจะไปดูนี่ผมก็จ่าเขาก็รับปากว่าจะช่วยแล้วถ้าพี่ตายอ่ะแล้วหวานจะอยู่กับใครล่ะเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเออจ่าฉันจะไปส่งข่าวเพื่อนเพื่อนก่อนนะเพื่อนเพื่อนเขารอฟังกันอยู่หวานเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่เขาหน่อยสิป้าพี่เพชรจ่าต้องอยู่กับผมนะวันนี้จ่ากับผมต้องซอฟดริงก์กันดีกว่าเดี๋ยวเจอกันนะจ่าไม่ไปแล้วไงพี่เพชรนี่กี่โมงแล้วโอ้ยังงี้แอนตาซินเข้าใจไม่อันชนะจ๋าใช่แล้วรถมันเป็นอะไรนะหวานประจำพี่หัวเทียนบอดเฮ้ยคนโดนยิงหวานหวานเคยกลัวใครเลยนะจ๊ะแต่ทุกวันเนี่ยผมทำไม่ได้เพราะเป็นห่วงน้องของผมโคตรพ่อโคตรแม่ของผมก็เหลือมันกับผมสองคนเท่านั้นแล้วโคตรพ่อโคตรแม่จ๋าล่ะมีกี่คนโคตรเงาสักการะไอ้หวานไอ้หวานเฮ้ยไอ้หวานอันเอ้ยกูอุตส่าห์ไว้ใจพลาดอย่างเงี้ยก็เท่ากับจุดชนวนให้ตำรวจสาวมาถึงกูระยำผมเสียใจครับเสียเสียใจแล้วมันทำให้อะไรดีขึ้นมะผมอยากจะแก้ตัวโถมึงยังไม่รู้เงาหัวตัวเองอีกเรื่องนี้ให้พบมันดับชื่อมันไปจากเส้นทางของกูซะกินไม่ต้องห่วงเรื่องเพชรนี่ผมจะดูแลอย่างดีเลยใครแตะเน่าตามตามหวานไม่น่าตายเพราะฉันเลยเฮ้ยมันคราวครอของหวานมันอย่าคิดมากเลยวะนายทำดีที่สุดละช่วยเหลือพวกเรามาตลอดไอ้เสียนาคต่างหากที่เป็นต้นเหตุความตายเท่านั้นที่จะหยุดมันได้พวกมึงมาทำไมกูมาหายเพชรพี่เพชรไม่อยู่หรอกทำไมอยู่มึงต้องไปกับกูมึงไม่ไปอ่ะนี่ก็ออกแล้วนะเอาตัวมันไปมึงดูแลเพชรให้ดีนะตอนนี้มือปืนกำลังตามล่ามันจ้าเอาตัวไอ้เพชรไปแลกน้องมึงที่โนนตานนิกWe'll be right back.
ืนพวกไหนกันวะมีคนบุกเข้ามาครับเสียพวกมันมากี่คนอ่ะคนเดียวครับเฮ้ยมันเสียสติหรือเปล่าวะเฮ้ยไปเคลียร์มันออกมาฮะเฮ้ยมึงปล่อยตัวประกันทำไมมึงทำอย่างนี้มึงอยากตายใช่ไหมไอ้เสือผมรักน้องหนึ่งผมทนไม่ได้ที่เห็นน้องหนึ่งถูกทรมานมึงเห็นผู้หญิงดีกว่างานเหรอมึงกำลังจะปิดทางทำไมกับพวกเราพ่อพี่เสือมันเรียกข้อความรักนะพี่รู้ไหมพี่ความรักมันเป็นยังไงท่อเราสองคนจะพลากจากกันไม่ได้ผมยอมตายนะพี่ความรักความรักที่แสนเจ็บปวดที่ฉันเคยมีพี่เสือเคยพี่เสือมีความรักเหรอใช่ที่กูมาเป็นเสืออยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความรักนี่แหละกูเห็นใจพวกมึงทำไรพี่เอาสร้อยกูไว้เป็นของขวัญวันแต่งงานของมึงอย่าไปแจ้งขอบคุณพี่เสือมากไปน้องหนึ่งขอบคุณนะเฮ้ขอบคุณมากพี่ดีจริงๆนี่ไปขอบคุณซึ้งหัวใจดังไฟ
ส้มสองขับรถมาสาลัยขับรถไปหรือเปล่าไปเอาใบขับขี่มาจากไหนอะฮะน้องเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกว้อยแต่มาทำให้กูขวัญเสียจนกูไม่รู้จะไปไหนดีแล้วงั้นพี่ไปส่งพี่เพชรพี่เพชรไอ้หนุ่มมันถูกจับตัวไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไปไอ้นี่มันนะมึงปืนไอ้แสงมึงเสือพามันเข้ามาไทยฉันไม่เคยมีเรื่องหมางใจกับนายฉันฆ่านายไม่ลงจะเป็นหนี้นายหนึ่งตายฉันต้องไปช่วยแต่ฉันไม่มีปืนปืนเหรอพี่งั้นรอเดี๋ยวนะมาละพี่นันทนาการอยากขโมยดีๆพี่ลุยมาเลยแต่ผมไม่ได้ไปด้วยหรอกไม่ไปผมรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับคดีของเสียนาเรียบร้อยแล้วครับไหนดูสิแสดงว่าเราใกล้เสียนาเข้าไปทุกทีแล้วนะใช่ครับถ้าเราจับอนันต์ที่รอบยิงเพชรได้เสียนาก็ดิ้นไม่หลุดครับแล้วตอนเนี้ยไอ้พวกมือปืนอยู่ที่ไหนมันกบดานอยู่ที่บ้านเสียนาครับมันแน่มากที่ไม่คิดหนีจะจัดการไปรวบรวมตัวมันให้ได้นะครับคราวนี้เสียนาเกมแน่เฮ้ยลบสิลบเอ๊ะใครวะพี่กินวะแกคงมาช่วยน้องแกแล้วมั้งอ้าวสกูนี่วะทำไมอ่ะอ้าวกูมาช่วยน้องกูดิเฮ้ยไม่ได้กูคุมกันอยู่ที่นี่ก็คุมกันไปสิกูมาช่วยน้องกูเกี่ยวอะไรกับมึงห้ามไปก็ห้ามสิกูจะเข้าอ่ะเฮ้ยปะโถห้ามเข้าซวยเดี๋ยวห้ามเข้าแล้วไม่เชื่อแล้วก็กูตบเฮ้ยนี่มาตบกูทำไมอ่ะเอ้ากูตบมึงเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะเฮ้ยตบกูกูเจ็บนะเจ็บอ่ะแค่เมื่อกี้เนี่ยมึงเจ็บอ่ะเนี่ยเจ็บอ่ะเจ็บป่ะนี่เจ็บป่ะอะไรกันแค่นี้ไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บนี่เอานั่นแหละกูต้องการเอาสิต้องการนี่ไอ้เสียนาดมึงฆ่าน้องกูสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านบทลงโทษคนอย่างมึงมีอย่างเดียวคือตายนี่เร็วตำรวจมา
ามาแล้วรอบ้านไว้ทางซ้ายขวาน่ะพี่นิดไอ้หอยมึงทำอะไรมึงทำอะไรผมรักหนึ่งพี่ผมจะพาหนึ่งหนีพี่จะขวางผมเลยปล่อยผมไปเถอะมันน่าเห็นใจนะไหนๆมันก็จะไปแล้วเอาสร้อยกันไปอีกเส้นก่อนแล้วกันนี่แสดงว่าเป็นเพราะอนุภาพความรักของเรามันยิ่งใหญ่จริงๆขอให้ความรักของเองสมหวังนะไอ้หอยขอบคุณพี่นิดมากไอ้หนูให้อะไรมันบ้างสิชักเล่ห์นี่ไอ้พี่หอยไอ้หอยไอ้ชาติมามึงทรยศกูฆ่ามันไอ้เดียวหอยถ้ามึงไม่อยากให้ลูกพี่มึงเหมือนแอบดูเป็นแอบดูตายปล่อยน้องกูปล่อยมันมึงยิ่งใหญ่กว่าอ๋อโอเคเรามายื่นหมูยื่นแมวกันไอ้พวกโง่เสียหน้ากำลังถูกจับพวกมึงจะติดคุกเอาไงพี่เด็กอยู่ไปไม่ตายก็ติดคุกนี่ดีกว่าพี่ไอ้ทรยศมึงน่าจะบอกกูนานแล้วไปไปพี่หนีไปไกลนะเว้ยไปทำงานที่สิงคโปร์นู่นไอ้เพชรมึงทำให้กูชิบหายอาณาจักรกูสร้างมาจบลงเพราะมึงเหมือนว่าจบลงเพราะมือกูวาระสุดท้ายของมึงมาถึงเป็นชายมีชีวิตนายแล้วนะขอบใจนายมากแต่นี่มันเป็นงานของฉันจะรับเงินเข้ามาแล้วต้องทำให้สำเร็จทำไมนายถึงทำอย่างนี้มันเป็นสัจจะของมือปืนแล้วนี่มันสัตว์จะทำ